ปิ้นเซตไทยแลนด์2018เฟ้นหาเยาวชนตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติงานนี้เรียกได้ว่าคึกคักไม่แพ้เวทีอื่นค่ะสำหรับงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดปิ้นแอนด์ปิ้นเซตไทยแลนด์ครั้งที่7ค่ะนำโดยครูกวางอนุรักษ์โกสากุลผู้อำนวยการสถาบันเซ็นเตอร์สเตทค่ะผู้ถือลิขสิทธิ์ส่งตัวแทนเยาวชนไทยและผู้อำนวยการกองประกวดปิ้นแอนด์ปิ้นเซตไทยแลนด์2018โดยปีนี้มีน้องๆเยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด74คนค่ะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากทั่วประเทศซึ่งการคัดเลือกจะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนในแต่ละจังหวัดแต่ละภาคและส่วนหนึ่งก็เป็นการประกวดคัดเลือกในรอบพิเศษค่ะจากยอดผู้สมัคร 2,000 กว่าคนโดยปีนี้เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดงานที่เป็นทีมบราซิลที่เป็นทีมนี้ครูกวางบอกว่าปีนี้จะส่งประกวด Little Miss Nation ที่บราซิลค่ะนอกจากนี้ยังมีรูปแบบการเข้ารอบแบบใหม่ค่ะมีการเข้ารอบแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมหลังจากนี้น้องๆทั้ง74คนจะได้เข้ารับการอบรมเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพตลอด3สัปดาห์ค่ะและมีการไลฟ์สดให้ได้ติดตามกันแบบเรียลไทม์โดยรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่26มีนาคมนี้ค่ะณเอเชียทีจ้านะครับก็จะเป็นการแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดปรินซ์ปรินเซสไทยแลนด์นะครับที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับทั้งหมด74คนด้วยกันจากทั่วประเทศเลยนะครับผมซึ่งผ่านการคัดเลือกอยู่2แบบด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยน้องๆก็จะมาจากการเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดแล้วก็แต่ละภาคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นการประกวดในรอบคัดเลือกพิเศษนะครับซึ่งเรามีการประกวดในช่วงเช้ามารวมกันเป็นทั้งหมด74คนจากยอดผู้สมัครรวมทั้งประเทศ 2,000 กว่าคนครับผมปีนี้นะครับในการประกวดรอบชิงชนะเลิศเราจะมีเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดงานนะครับเพราะว่าการจัดงานเนี่ยเราจะมีเป็นทีมบราซิลนะครับทำไมต้องเป็นทีมบราซิลเพราะเนื่องจากว่าปีนี้เราจะส่งประกวดLittle Miss Nationนะครับซึ่งจะมีการประกวดที่ประเทศบราซิลนะครับเพราะฉะนั้นความสนุกสนานแบบบราซิลจะเกิดขึ้นแล้วก็การประกวดในการรูปแบบเข้ารอบแบบใหม่นะครับซึ่งจะเป็นการเข้ารอบแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับซึ่งจะเห็นว่าน้องๆจะต้องทำงานเป็นทีมด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าตกรอบเป็นทีมเข้ารอบก็เข้ารอบเป็นทีมเช่นเดียวกันครับผมใช่ครับผมแล้วก็นับจากวันนี้นะครับน้องๆก็จะเข้าอบรมนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับเวทีของเรานะครับตลอด3สัปดาห์ด้วยกันนะครับซึ่งใน3สัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการไลฟ์สดนะครับน้องทุกคนสามารถที่จะติดตามชมได้ทุกวันเสาร์นะครับเริ่มจากเสาร์หน้านี้เลยนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงนะครับซึ่งนอกจากท่านจะได้เห็นความพัฒนาของน้องๆแล้วเนี่ยยังจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยเพื่อไปนำชัยด้วยกันนะครับผมสามารถติดตามได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของเรานะครับที่ Prince and Princess Thailand ครับผมตั้งแต่วันเสาร์นะครับเริ่มเสาร์หน้าตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปครับก็จะมีทั้งหมด11ประเทศ11เวทีด้วยกันก็จะมีเวทีใหญ่ๆนะครับก็จะเป็น Little Miss Universe นะครับที่ตุรกีแล้วก็ Little Miss World ที่ประเทศกรีกนะครับซึ่งเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมนี่เรามีแขกพิเศษนะครับซึ่งด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นมิสเตอร์ทีนเมียนมานะครับปี2017นะครับที่มาอยู่กับเราเดี๋ยวเขาแนะนำตัวครับผมสวัสดีครับนิกลาลักนะMy name is Tibai, Mr. Dean from Myanmar. ครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นดีเรคเตอร์ของประเทศเมียนมานะครับทำไมเราต้องเมียนมาเพราะเนื่องจากว่าPrince and Princess International เมื่อปีที่แล้วนะครับเมียนมาเป็นผู้ชนะเลิศนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาจะได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะมาเป็นร่วมงานกับเราในรอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับผมอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นดีเรคเตอร์เป็นแมเนเจอร์ของประเทศเมียนมาครับ Yeah, Minglawa. I am Aung from Myanmar. National Director for Prince and Princess Myanmar 2018. And also the manager of Mr. Team Myanmar. How do you feel for this event? Yes, I like the event. Very good event. Yeah. Okay. ก็เขาบอกว่ารู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากที่เห็นความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เยาวชนของไทยนะครับผมนะครับผมวันจริงนะครับก็จะเกิดขึ้นในวันที่26มีนาคมนะครับที่โรงละคร The Stage at Asiatic นะครับสามารถสำรองที่นั่งได้นะครับที่www.princeprincessthailand.com นะครับหรือสามารถติดตามการถ่ายทอดสดไลฟ์สดกันได้นะครับตั้งแต่เวลา6โมงเย็นในวันที่26มีนาคมนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับชมตามติดชีวิตของน้องๆได้ทุกวันเสาร์นะครับทาง Facebook Fanpage Prince and Princess Thailand ตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปครับผม